แฮปปี้อย่างสับราวเนี่ยแฮปปี้ตั้งแต่หลังทำแล้วเพราะว่ามันเห็นผลเลยมันไม่เหมือนกับการใช้เลเซอร์หรืออะไรอะค่ะแล้วก็แผลมันไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นแฮปปี้ตั้งแต่เริ่มทำแล้วอยากจะบอกว่าปัญหาเรื่องตาเป็นปัญหาที่ช่างแต่งหน้าบ่นมากบอกว่าเธอพยายามยกตาเธอขึ้นมาแล้วนะเพราะตอนนี้คือตาตกมากแล้วหนังตาตกซึ่งเป็นหมดพออายุมากขึ้นเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายค่ะยิ่งเวลายิ้มเนี่ยตาก็คือตกมาอย่างนี้แล้วมันจะดูแก่มากก็เลยต้องปรึกษาคุณหมอค่ะคุณหมอก็แนะนำมาค่ะว่าของคุณเบียร์ไม่ได้เป็นเยอะแล้วไม่ได้เป็นมากเพราะนั้นเนี่ยแค่ตัดตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นมาหรือว่าที่เรียกว่าสับราวลิฟต์นะคะผ่าตัดซ่อนแผลไว้ที่คิ้ววันที่ตัดสินใจมาทำอะค่ะตอนอยู่ในห้องผ่าตัดก็ยังคงแบบคุณหมอคะแล้วเราจะต้องยังไงคะแล้วมันจะมีแบบเลือดไหลออกมาไหมแล้วจะนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณหมอบอกโอ๊ยสบายๆแล้วคุณหมอก็ชวนคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละคุณหมอบอกเสร็จละก็แบบเฮ้ยทำไมถึงเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็ให้ดูแผลนะคะมันจะเป็นแค่พลาสเตอร์แค่ประมาณ1เซนแปะล้างไว้แค่นี้เองนิดเดียวจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไม่บวมเลยสักนิดเดียวไม่มีใครรู้ไปทำอะไรมาไม่บวมไม่อะไรเลยทุกคนก็รู้สึกได้ว่าตาจะโตขึ้นเวลายิ้มก็ตากลมโตขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ทุกคนรู้สึกได้ว่าพอเวลายิ้มแล้วตามันโตขึ้นมันไม่ตกสับราวลิฟต์เรียบร้อยแล้ว3เดือนจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่1เดือนแล้วไม่มีใครดูออกเลยแค่เห็นตรงแผลเป็นอันนี้พี่ไม่ได้เขียนคิ้วนะคะเดี๋ยวจะขอเช็ดให้ดูไม่ได้เขียนคิ้วเห็นไหมเดี๋ยวจะหันให้ดูตรงนี้ไม่มีรอยแผลเป็นเลยแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็กันคิ้วได้ปกติเลยเพราะว่าคุณหมอทำบริเวณที่เป็นตรงใต้คิ้วพอดีเป๊ะเลยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วก็แฮปปี้มากไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นทำเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยถ้าจะทำสับราวลิฟต์นะคะก็ต้องโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งแต่มันอยู่เท่านั้นค่ะ